สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Amity View Herler เป็นหนังปี2005จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณได้ยินเสียงกระซิบจากปีศาจถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเปิดเรื่องมาในปี1974เมื่อเวลา 3:35 นาทีโลเนลลูกชายคนโตของครอบครัวเดฟิโอก่อเหตุร้ายขึ้นเขาใช้ปืนลูกซองสังหารคนทั้งครอบครัวจนเสียชีวิตในขณะที่พวกเขากำลังหลับอยู่รวมทั้งหมด6ศพหลังจากถูกควบคุมตัวโลเนลอ้างกับตำรวจว่าเรื่องที่เขาทำทั้งหมดเกิดจากเสียงกระซิบภายในบ้านที่สั่งให้เขาฆ่าสมาชิกทุกคนในครอบครัว1ปีหลังจากเหตุการณ์นั้นที่อีกฟากหนึ่งของเมืองจอร์จผู้รับเหมาก่อสร้างและแฟนสาวของเขาเคทหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตเธอก็ตัดสินใจแต่งงานกับจอร์จเพื่อให้เขาช่วยดูแลลูกๆทั้ง3คนบิลลี่เป็นพี่ชายคนโตไมเคิลลูกชายคนเล็กและเชลซีลูกสาวคนสุดท้องต่อมาจอร์จและเคทได้ตัดสินใจหาบ้านหลังใหม่พอลูกๆของพวกเขาเริ่มโตขึ้นและต้องการเนื้อที่บ้านมากกว่าอพาร์ตเมนต์สมๆที่เคยอยู่ทั้งคู่เลยดูประกาศขายบ้านจากหนังสือพิมพ์และพบกับบ้านหลังหนึ่งที่มีชื่อว่า Amity View เมื่อพวกเขาแวะไปดูที่นั่นก็พบกับบ้านสวยหลังใหญ่ที่ทำให้เคสถูกใจเป็นอย่างมากส่วนจอร์จเขาได้ถามกับเซลล์ขายบ้านว่าได้ใส่ราคาที่ลงขายบ้านผิดหรือเปล่าทำไมมันถึงราคาถูกขนาดนี้เซลล์ขายบ้านเลี่ยงที่จะไม่ตอบและพาทั้งคู่เดินชมรอบๆบ้านที่บ้านหลังนี้มีครบทุกอย่างทั้งบริเวณบ้านที่กว้างขวางโรงเก็บเรือที่ใหญ่พอที่จะใส่เรือของจอร์จได้พอดีและห้องใต้ดินที่มีพื้นที่ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าในตอนที่ทั้งคู่กำลังตกลงกันอยู่นั้นจอร์จบอกว่าราคาบ้านหลังนี้มันถูกมากแต่ถ้าซื้อบ้านหลังนี้เงินของเขาจะหมดในทันทีเคทขอร้องให้จอร์จซื้ออยู่นานเพราะเธอมั่นใจว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ดีที่สุดและเหมาะกับครอบครัวของเธอซึ่งจอร์จก็ได้ตอบตกลงและทำสัญญาซื้อบ้านในทันทีก่อนที่พวกเขาจะแยกกับเซลล์ขายบ้านจอร์จได้ถามว่าที่บ้านราคาถูกขนาดนี้เพราะเคยมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าเซลล์ขายบ้านก็ไม่ได้ปิดบังเธอบอกกับทั้งคู่ตรงๆว่าเคยเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นที่นี่และนั่นก็ทำให้เคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่จอร์จเขาคิดว่าเรื่องที่ไม่ดีมันมักจะเกิดจากนิสัยของคนมากกว่าไม่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้วันที่1และแล้วก็ถึงวันแรกที่ทุกๆคนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้พวกเขาอยู่กันอย่างมีความสุขยกเว้นแต่บิลลี่ลูกชายคนโตที่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ค่อยกล้ายอมรับในตัวจอร์จถึงแม้ว่าจอร์จจะทำดีต่อครอบครัวนี้สักแค่ไหนมันก็ยังเป็นเรื่องยากที่เขาจะทำหน้าที่แทนพ่อแท้ๆได้ในคืนนั้นขณะที่เคทคุยโทรศัพท์กับแม่ของเธออยู่จอร์จก็รู้สึกหนาวแปลกๆขึ้นมาเขาจึงลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อเติมฟืนใส่ในเตาผิงให้แรงขึ้นทันใดนั้นจอร์จก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังออกมาจากเครื่องวิทยุเก่าทั้งๆที่มันไม่ได้เสียบปลั๊กจอร์จเลยคิดว่ามันเป็นเสียงลมที่ออกมาจากช่องระบายอากาศในคืนนั้นระหว่างที่ทั้งคู่กำลังมีความสัมพันธ์กันอยู่ก็เป็นเวลา 3:35 นาทีจอร์ดได้เหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงทำให้เขาตกใจกลัวและหยุดทำกิจกรรมทั้งหมดในตอนเช้าเคทที่กำลังเอาเสื้อผ้าไปซักเธอก็ได้ยินเสียงของเชลซีกำลังพูดคุยกับใครบางคนอยู่เคทเลยเข้าไปดูในห้องและถามว่าเธอกำลังคุยกับใครเชลซีตอบว่าเธอกำลังคุยกับโจดี้เพื่อนใหม่ที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าทันใดนั้นเชลซีก็ถูกโจดี้สั่งให้เงียบและไม่ให้เธอพูดอะไรอีกเมื่อเวลาผ่านไปขณะที่จอร์จกำลังผ่าฟืนอยู่ในสวนไมเคิลก็หยิบโครงเหล็กเก่าๆมาจากห้องใต้ดินและเอามันมาให้จอร์จดูแต่จอร์จกลับโมโหและทำท่าทีไม่พอใจที่ไมเคิลทำแบบนั้นเขาตะหวาดใส่ไมเคิลจนตกใจกลัวผิดกับตอนแรกที่จอร์จมักจะเป็นคนตลกและเฮฮากับเด็กๆเสมอและเสียงสุนัขที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้ก็เริ่มเห่าเสียงดังมาจากโรงเก็บเรือจอร์จและเคทเลยรีบไปดูที่นั่นและพบกับเชลซีกำลังยืนเหม่ออยู่ที่หัวเรือพวกเขาตะโกนเรียกเชลซีจนเธอได้สติและพาตัวเธอออกมาจากที่นั่นเพื่อความปลอดภัยจอร์จได้ใช้แม่กุญแจล็อกโรงเก็บเรือเอาไว้เพื่อไม่ให้เด็กๆแอบเข้าไปข้างในอีกในตอนดึกไมเคิลตื่นขึ้นและเดินไปเข้าห้องน้ำคนเดียวระหว่างที่เขากำลังเดินออกไปไมเคิลก็มองออกไปข้างนอกหน้าต่างเขาเห็นกับประตูโรงเก็บเรือปิดเปิดได้เองเขาเลยรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำและหลังจากทำธุระเสร็จเขาก็เปิดก๊อกน้ำเพื่อจะล้างมือแต่น้ำที่ไหลออกมานั้นมันกลับกลายเป็นเลือดที่หยดลงมาแทนด้วยความกลัวก็ทำให้ไมเคิลรีบวิ่งกลับไปที่ห้องนอน
ส่วนจอร์ดเขาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงวิ่งของไมเคิลแต่เมื่อจอร์ดเปิดประตูออกไปดูเขาก็เห็นกับตัวเขาเองกำลังใช้ปืนลูกซองฆ่าไมเคิลและบิลลี่พร้อมกับใช้มันยิงใส่หัวตัวเองและจอร์ดก็สะดุ้งตื่นอีกครั้งในเวลา 3:35 นาทีและพบว่ามันคือความฝันเมื่อจอร์ดมองออกไปข้างนอกหน้าต่างเขาก็เห็นกับประตูโรงเก็บเรือถูกเปิดอยู่พร้อมกับลูกโป่งของเชลซีอยู่ที่นั่นจอร์ดไม่รอช้าเขารีบวิ่งไปที่โรงเก็บเรือแต่ก็ไม่พบกับตัวของเชลซีและฟองอากาศจากใต้น้ำก็ผุดขึ้นมาข้างบนทำให้จอร์ดคิดว่าเชลซีอาจจะกำลังจมน้ำอยู่จอร์ดเลยกระโดดลงไปหาตัวเธอแต่ก็ไม่พบเจออะไรที่ผิดปกติเมื่อเขาขึ้นมาจากน้ำและกำลังจะเดินเข้าบ้านจอร์ดก็มองไปที่หน้าต่างห้องของเชลซีและเขาก็เจอกับเชลซียืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับเด็กสาวที่เขาเจอในวันแรกยืนอยู่ข้างหลังเธอจอร์ดรีบวิ่งขึ้นมาบนห้องและพบว่าเชลซีกำลังนอนหลับอยู่ส่วนวิญญาณของเด็กสาวคนนั้นก็ถูกมือปริศนาจับตัวเธอเอาไว้ที่บนเพดานแต่ว่าจอร์ดนั้นไม่เห็นเธอและเดินเข้าไปหยิบตุ๊กตาหมีจากในตู้เสื้อผ้ามาวางไว้ให้กับเชลซีในตอนเช้าเคธได้ลงมาตามหาจอร์ดที่ห้องใต้ดินและพบว่าจอร์ดกำลังนั่งเหม่อมองผนังด้วยความสงสัยเธอได้ขอให้จอร์ดขึ้นไปนอนต่อด้วยกันข้างบนแต่จอร์ดบอกว่าที่ห้องอื่นๆในบ้านมันหนาวมีแต่ที่นี่เท่านั้นที่อบอุ่นและเขาจะไม่ยอมขึ้นไปจากนั้นจอร์ดก็เริ่มหัวเสียและหยิบกุญแจโรงเก็บเรือขึ้นมาพร้อมกับบอกเคธว่าเขาเจอกุญแจนี่ที่ห้องนอนของบิลลี่และคิดว่าบิลลี่เป็นคนปั่นหัวเขาเล่นวันที่15ในตอนหัวค่ำของวันนั้นจอร์ดและเคธเตรียมตัวจะออกไปกินมื้อค่ำด้วยกันโดยจอร์ดได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กที่เคยดูแลเด็กๆในบ้านหลังนี้มาก่อนให้มาช่วยดูแลทั้ง3คนในระหว่างที่พวกเขาออกไปข้างนอกตอนแรกบิลลี่ปฏิเสธและบอกว่าเขาสามารถดูแลตัวเองและน้องๆได้แต่เมื่อเขาเห็นกับพี่เลี้ยงเด็กสุดเซ็กซี่ก็ทำให้บิลลี่เปลี่ยนใจและยอมให้เธอมาช่วยดูแลเขาหลังจากที่จอร์ดและเคธมาถึงที่ร้านอาหารอาการของจอร์ดก็เปลี่ยนไปจากคนขี้โมโหเขากลับมาเป็นคนขี้เล่นเหมือนก่อนจะย้ายเข้ามาที่บ้านหลังนี้ที่บ้านบิลลี่กำลังฟังเรื่องเล่าของบ้านหลังนี้จากพี่เลี้ยงเด็กเธอเล่าว่าโลนัลเริ่มจากฆ่าหมาของตัวเองเพราะคิดว่าเขาจะถูกมันทำร้ายและวันต่อมาเขาก็เริ่มฆ่าคนในครอบครัวด้วยปืนเพราะเขาคิดว่าทุกคนคือปีศาจและน้องๆของเขาที่โดนฆ่าก็ตายในห้องนี้จากนั้นพี่เลี้ยงก็พาเด็กๆขึ้นมาข้างบนแล้วบอกว่าส่วนน้องคนสุดท้องที่มีชื่อว่าโจดี้เธอถูกฆ่าในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของเชลซีบิลลี่ได้ถามพี่เลี้ยงเด็กว่าเธอกลัวบ้างไหมซึ่งเธอก็ได้ตอบว่าเธอไม่กลัวมันเลยสักนิดบิลลี่จึงท้าให้พี่เลี้ยงเด็กเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพื่อแลกกับภาพโปสเตอร์วงดนตรีล็อกในสมัยนั้นเมื่อพี่เลี้ยงเด็กเข้าไปข้างในประตูตู้เสื้อผ้าก็ปิดขังเธอเอาไว้ได้เองและไม่สามารถเปิดมันออกได้บิลลี่พยายามจะเปิดช่วยเธอออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จทันใดนั้นที่ด้านหลังของพี่เลี้ยงเด็กก็ปรากฏร่างของโจดี้เธอดึงนิ้วของพี่เลี้ยงเด็กยัดใส่เข้าไปในรูกระสุนบนหัวของเธอที่ถูกยิงและนั่นก็ทำให้พี่เลี้ยงเด็กหวาดกลัวจนสติแตกหลังจากที่จอร์ดและเคธกลับมาที่บ้านเขาก็เรียกรถพยาบาลมารับตัวพี่เลี้ยงเด็กไปภายในบ้านจอร์ดกลับกลายเป็นคนอารมณ์หลายและกล่าวหาว่าบิลลี่และไมเคิลเป็นคนวางแผนแกล้งพี่เลี้ยงเด็กจนเธอเสียสติบิลลี่พยายามแก้ตัวและบอกว่าพี่เลี้ยงเด็กเป็นคนเล่าเรื่องที่มีคนตายในบ้านให้พวกเขาฟังและพวกเขาจะไม่ยอมกลับไปนอนในห้องนั้นอีกเด็ดขาดแต่จอร์ดก็ยิ่งโมโหและบังคับให้พวกเขากลับเข้าไปในห้องจากนั้นเคธก็ขึ้นมาหาเชลซีบนห้องและถามความจริงกับเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เลี้ยงเด็กกันแน่เชลซีตอบว่าพี่เลี้ยงเด็กเคยใจร้ายกับโจดี้เธอเลยถูกลงโทษแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะโจดี้บอกว่าแม่เป็นคนดีและเธอจะไม่ทำร้ายแม่แต่แม่ต้องคอยระวังผู้ชายคนเอาไว้เพราะเขาจะคอยสั่งให้คนอื่นทำเรื่องไม่ดีเช้าวันถัดมาจอร์ดสั่งให้บิลลี่มาช่วยขนไม้ฟืนที่เขาผ่ามากองรวมกันเอาไว้และจะไม่ให้บิลลี่เข้าบ้านจนกว่าจะขนฟืนจนหมดบิลลี่จึงขนไม้ฟืนจนถึงตอนหัวค่ำแต่ก็ยังไม่เสร็จบนโต๊ะอาหารเคธเริ่มทนไม่ไหวและถามจอร์ดว่ามันจะไม่เกินไปหน่อยหรอที่ทำกับลูกเธอแบบนี้จอร์ดบอกว่ามันเป็นการฝึกวินัยเพราะเขาก็ถูกพ่อสอนมาแบบนี้แต่เด็กๆคงจะไม่มีพ่ออยู่ช่วยสอนแล้วเขาเลยจะช่วยสอนให้แทน
ต่อมาขณะที่จอร์ดกำลังต่อเติมห้องใต้ดินเขาก็ได้ยินเสียงของบิลลี่และไมเคิลดังผ่านมาทางท่อระบายอากาศทั้งคู่กำลังพูดถึงสิ่งที่จอร์ดทำกับพวกเขาทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นมันบอกว่าให้จอร์ดไปจับพวกมันมาฆ่าทิ้งซะแต่จอร์ดยังพอที่จะควบคุมตัวเองเอาไว้ได้และเขาไม่ยอมทำตามเขาเลยขึ้นมาข้างบนเพื่ออาบน้ำให้รู้สึกดีขึ้นเมื่อจอร์ดลงไปแช่ในอ่างอาบน้ำเขาก็ถูกมือปริศนายื่นออกมาจากด้านหลังและมันก็กำลังจะกดให้เขาจมน้ำตายเคธที่ได้ยินเสียงจอร์ดดิ้นทุรนทุรายเธอรีบเข้ามาดึงตัวจอร์ดขึ้นและกอดจอร์ดที่หวาดกลัวจนตัวสั่นเอาไว้วันรุ่งขึ้นเธอพาจอร์ดไปหาหมอในเมืองและผลการสแกนสมองก็พบว่าจอร์ดปกติดีทุกอย่างรวมถึงอารมณ์ของจอร์ดก็กลับมาเป็นคนขี้เล่นเหมือนเดิมส่วนบิลลี่เขาได้รับมอบหมายจากแม่ให้ช่วยดูแลน้องๆแทนแต่เชลซีเธอได้ขอไปให้อาหารหมาเพราะป่านนี้มันคงจะหิวแล้วบิลลี่ก็ตกลงและบอกให้เธอรีบกลับมาเมื่อเวลาผ่านไปจอร์ดและเคธก็กลับมาถึงที่บ้านในตอนที่พวกเขากำลังจะเดินเข้ามาข้างในก็มีเสียงของเชลซีตะโกนเรียกให้พวกเขามองขึ้นมาข้างบนหลังคาและตัวของเชลซีก็ยืนอยู่บนนั้นด้วยความเป็นห่วงเคธไม่รอช้าเธอรีบวิ่งเข้าไปในบ้านและปีนออกไปจากทางหน้าต่างเพื่อจะพาตัวเชลซีลงมาแต่เมื่อเธอไปถึงเชลซีก็หนีเคธไปอีกมุมและกำลังเดินออกไปเรื่อยๆจนเกือบจะตกลงมาเคธรีบพุ่งตัวไปคว้าเชลซีได้สำเร็จแต่ด้วยพื้นหลังคาที่เอียงและน้ำหนักของทั้งสองคนก็ทำให้เธอลื่นและเชลซีก็กำลังจะหลุดออกจากมือของเธอโชคดีที่จอร์ดที่รออยู่ข้างล่างสามารถรับตัวเชลซีเอาไว้ได้จากนั้นเคธก็ถามเชลซีว่าเธอขึ้นมาข้างบนหลังคาทำไมเชลซีตอบว่าโจดี้บอกให้หนูตามเธอขึ้นไปเธอจะพาหนูไปหาพ่อจอร์ดที่เดินมาได้ยินทั้งคู่คุยกันเขาก็เริ่มโมโหและบอกว่าคนในบ้านหลังนี้เป็นบ้ากันไปหมดแล้วหรือไงพร้อมกับเก็บเสื้อผ้าย้ายลงไปอยู่ที่ห้องใต้ดินเช้าวันต่อมาเคธได้ไปปรึกษาหลวงพ่อที่โบสถ์เธอเล่าว่าพักนี้ครอบครัวของเธอเริ่มจะแตกแยกเหมือนว่ามีบางอย่างที่ชั่วร้ายภายในบ้านของเธอหลวงพ่อรับฟังและตอบว่าเขาไม่รู้จะช่วยเธอยังไงแต่เคยมีครอบครัวเดฟิโอมาปรึกษาเขาแบบนี้เหมือนกันเคธเลยพูดขึ้นว่าตอนนี้ครอบครัวของเธอกำลังอาศัยอยู่ในบ้านเก่าของครอบครัวเดฟิโออยู่ทำให้หลวงพ่อที่ได้ยินถึงกับนิ่งเงียบไปเลยทีเดียวส่วนจอร์ดเขากำลังผ่าฟืนอยู่ในสวนและบังคับให้บิลลี่ใช้มือจับไม้เอาไว้ระหว่างที่จอร์ดใช้ขวานสับลงไปบิลลี่หวาดกลัวจนร้องไห้เพราะเขากลัวว่ามือของเขาจะถูกขวานของจอร์ดสับจนขาดแต่บิลลี่ไม่มีทางเลือกนอกจากจะทำตามที่จอร์ดสั่งและในตอนดึกจอร์ดนั่งดูวิดีโอที่เขาถ่ายเอาไว้ในวันแรกตอนย้ายมาอยู่ที่นี่จนเมื่อใบหน้าของบิลลี่ที่ฉายออกมากลายเป็นปีศาจและก็เป็นเวลา 3:35 นาทีเสียงจากห้องใต้ดินก็กระซิบกับจอร์ดว่าให้จับและฆ่าพวกมันซะจอร์ดเลยลุกขึ้นเดินไปหยิบขวานข้างนอกจากนั้นเขาก็ไปที่โรงเก็บเรือและเจอกับปีศาจที่พุ่งเข้ามาทำร้ายเขาจอร์ดใช้ขวานสับใส่มันจนตายและเมื่อเขามองดูมันดีๆก็ปรากฏว่ามันคือหมาของเขาที่เลี้ยงเอาไว้เขาเลยรีบทำความสะอาดและเอาร่างของหมาไปซ่อนเพื่อไม่ให้ใครมาเจอมันในตอนเช้าเคธเดินเข้ามาหาจอร์ดที่กำลังนั่งเมออยู่ในครัวเธอบอกให้จอร์ดพาพวกเราทั้งหมดย้ายออกจากบ้านหลังนี้เพราะมันเริ่มจะน่ากลัวเข้าไปทุกทีแต่จอร์ดได้บอกว่าเราจะทิ้งบ้านหลังนี้ไม่ได้เพราะเขาได้ทุ่มเงินเก็บทั้งหมดไปกับมันแล้วและเป็นตัวเคธเองไม่ใช่เหรอที่อยากจะได้บ้านหลังนี้จนตัวสั่นทันใดนั้นบิลลี่และไมเคิลก็เดินเข้ามาในครัวทั้งคู่ถามว่าเห็นหมาของพวกเขาบ้างไหมมันหายไปไหนก็ไม่รู้จอร์ดเลยตอบว่ามันอาจจะหนีไปแล้วก็ได้ในตอนบ่ายหลวงพ่อที่โบสถ์ได้เดินทางมาหาเคธที่บ้านและพบกับเชลซีที่เปิดประตูออกมาต้อนรับหลวงพ่อได้สังเกตเห็นตุ๊กตาหมีที่เชลซีกอดเอาไว้เขาเลยเรียกเคธไปคุยแบบส่วนตัวข้างนอกและบอกว่าตุ๊กตาหมีที่เชลซีกอดอยู่มันเคยเป็นของโจดี้เด็กสาวที่อยู่ในบ้านหลังนี้แต่เคธดูจะไม่ได้ตกใจอะไรเธอบอกว่าบางทีพวกเขาอาจจะลืมมันเอาไว้ก็ได้หลวงพ่อจึงเล่าว่าเมื่อ1ปีก่อนเขาเป็นคนทำพิธีศพให้กับครอบครัวเดฟิโอและในตอนที่ฝังโจดี้ตุ๊กตาหมีตัวนี้ก็อยู่ในโลงศพของเธอ
จากนั้นหลวงพ่อก็เข้ามาในบ้านและเริ่มทำพิธีไล่ปีศาจออกจากบ้านหลังนี้ขณะที่ทำพิธีหลวงพ่อได้ใช้น้ำมนต์สาดไปจนทั่วบ้านและก็มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังออกมาจากทางช่องระบายอากาศเมื่อหลวงพ่อเข้าไปดูใกล้ๆก็มีฝูงแมลงวันนับพันตัวพุ่งออกมาพร้อมกับเสียงไล่ที่บอกให้เขาไปให้ผลหลวงพ่อเลยรีบวิ่งออกมาขึ้นรถและขับออกไปจากที่นี่ในทันทีในตอนดึกของวันนั้นเวลา 3:35 นาทีจอสะดุ้งตื่นขึ้นและเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่สั่งให้เขาฆ่าคนในบ้านจอสพยายามฝืนจนถึงที่สุดเขาเดินหนีมันออกมาข้างนอกแต่เสียงกระซิบนั่นก็ยังตามมาหลอกหลอนเขาในหัววันที่28เคสตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยอาการร้อนใจเธอตรงไปที่หอสมุดในเมืองเพื่ออ่านข่าวที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวเดฟิโอในข่าวมีรายงานว่าอาการแปลกๆของโรนัลด์เดฟิโอเริ่มตั้งแต่ที่เขาย้ายไปนอนที่ห้องใต้ดินเหมือนกับจอร์ดและหลังจากที่ครอบครัวเดฟิโอย้ายมาอยู่ที่นี่ครบ28วันโรนัลด์ก็คุ้มคลั่งและจัดการฆ่าทุกคนในบ้านและวันนี้ก็เป็นวันที่28ที่ครอบครัวของเธอย้ายเข้ามาอยู่พอดีเมื่อเคสสืบประวัติของบ้านหลังนี้เข้าไปอีกเธอก็พบว่ามันเคยเป็นโบสถ์ของชาวอินเดียมาก่อนภายใต้การดูแลของสาธุคุณเคทแชมใช้ห้องใต้ดินนี้เป็นสถานที่ไล่ผีเขาจับคนที่ต้องสงสัยว่าถูกผีสิงมาทรมานที่นี่และนำศพของผู้เสียชีวิตไปทิ้งเอาไว้ที่ทะเลสาบก่อนที่เขาจะถูกตำรวจจับเคทแชมก็ฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดและเพื่อให้วิญญาณของตัวเขาเองสิงสถิตอยู่ที่นี่ตลอดกาลจากนั้นเคทก็เดินทางไปหาหลวงพ่อและถามว่าวันนั้นเขารีบหนีเธอไปทำไมหลวงพ่อยอมรับกับเธอว่าเขากลัวมากๆแต่ยังมีอีกสิ่งที่สำคัญเธอต้องรีบกลับไปช่วยทุกๆคนออกจากบ้านหลังนี้ซะที่บ้านจอร์ดกำลังใช้ค้อนทุบผนังห้องใต้ดินและเขาก็เจอกับห้องลับที่เคทแชมเคยใช้ขังนักโทษและที่ห้องสุดทางเดินจอร์ดก็ได้เจอกับแคทแชมเมื่อเวลาผ่านไปพายุฝนตกลงมาอย่างกระหน่ำเคทที่เพิ่งขับรถมาถึงที่บ้านเธอได้ลงไปตามหาเชลซีที่ห้องใต้ดินที่นั่นเธอพบกับโลงศพที่จอร์ดได้ติดชื่อเอาไว้ให้สำหรับทุกคนทันใดนั้นจอร์ดก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความกลัวเคทรีบวิ่งหนีขึ้นมาข้างบนพร้อมกับเรียกให้เด็กๆวิ่งตามมาเพื่อจะพาหนีออกไปจากที่นี่แต่ประตูและหน้าต่างทุกบานในบ้านก็ปิดลงได้เองขังพวกเขาเอาไว้จอร์ดที่ถือปืนลูกซองอยู่ค่อยๆเดินตามขึ้นมาหาตัวพวกเขาอย่างใจเย็นจนเมื่อเคทเจอหน้าต่างที่เปิดอยู่ข้างบนเธอก็พาเด็กๆปีนหนีออกไปจากทางนั้นจอร์ดที่กำลังไล่ตามมาติดๆเขาก็ถูกบิลลี่ที่แอบอยู่ข้างบนหลังคาใช้ท่อนเหล็กฟาดจนปืนหลุดออกจากมือและตกลงมานอนหมดสติอยู่ข้างล่างจากนั้นทั้ง4คนก็ค่อยๆปีนลงมาจากทางป่องไฟและกำลังจะหนีได้สำเร็จทันใดนั้นจอร์ดก็เดินมาพร้อมกับขวานและตรงเข้ามากำลังจะใช้มันสับใส่หัวของบิลลี่เคทหยิบปืนที่ตกอยู่ขึ้นมาพร้อมกับสั่งให้จอร์ดหยุดแต่จอร์ดนั้นดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวเขาดึงปากกระบอกปืนไปจ่อที่หัวของเขาและบอกให้เคทยิงได้เลยแต่เคทไม่กล้ายิงจอร์ดเลยหันกลับไปหาบิลลี่และกำลังจะฆ่าเขาเคทไม่มีทางเลือกเธอเลยใช้ด้ามปืนทุบใส่หัวของจอร์ดจนเขาล่วงลงไปนอนกับพื้นเมื่อสมองของจอร์ดกระทบกระเทือนอย่างแรงก็เหมือนว่าสติของเขาจะกลับคืนมาจอร์ดบอกให้เคทรีบฆ่าเขาซะไม่อย่างนั้นเขาต้องฆ่าเธอและลูกๆแน่แต่เคทได้ตอบว่าวันนี้จะต้องไม่มีใครตายพร้อมกับใช้ด้ามปืนทุบใส่หัวจอร์ดอีกครั้งจนเขาสลบจากนั้นเคทและบิลลี่ก็ลากตัวจอร์ดไปที่โรงเก็บเรือพร้อมกับขับเรือออกไปให้ไกลบ้านหลังนี้ที่สุดไม่นานนักจอร์ดก็ฟื้นขึ้นและกลับมาเป็นปกติและครอบครัวนี้ก็ไม่เคยกลับมาเก็บข้าวของที่บ้านหลังนี้อีกเลยและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปคือบ้านหลังนี้เคยเป็นโบสถ์ที่บาทหลวงโลกจิตเคยใช้ในยุคล่าแม่มดเขาจับผู้ต้องสงสัยมาทรมานและเอาศพมาทิ้งลงทะเลสาบหลังบ้านจนเมื่อถึงยุคเปลี่ยนการปกครองเคทแชมก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาเลยฆ่าตัวตายที่ห้องใต้ดินเพื่อให้วิญญาณของเขาสิงสถิตอยู่ที่นี่และทรมานดวงวิญญาณอื่นๆเมื่อครอบครัวเดฟิโอและเคทย้ายเข้ามาพวกเขาก็เจอกับประสบการณ์เดียวกันคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้านจะได้ยินเสียงของเคทแชมหลอนอยู่ในหัวมันทำให้พวกเขามองว่าคนในครอบครัวเป็นปีศาจและฆ่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวแต่ครั้งนี้โชคดีที่เคทสามารถช่วยทุกคนให้รอดมาได้ส่วนวิญญาณของโจดี้นั้นเป็นวิญญาณที่ดีแต่เธอถูกเคทแชมคอยควบคุมบังคับให้เธอทำสิ่งเลวร้ายและเธอก็ต้องถูกจองจำไปที่นี่ตลอดกาล
หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่6คะแนนส่วนเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 23% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ